ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพบกับรายการผู้บริหารออนทัวร์เข้าครัวยุคโควิดนะคะวันนี้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะได้รับเกียรติจากท่านผอ.ภานัฐกาวงศากิติกุลนะคะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นแขกรับเชิญในวันนี้สวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะค่ะช่วงโควิดนี้ท่านผอ.มีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะนอกจากเราทำงานไปด้วยเราอยู่บ้านไปด้วยเราร้านอาหารอะไรก็ปิดหมดเนาะก็ต้องทำอาหารทำเองที่บ้านดูอาหารน้ำหนักน้ำหนักไม่ต่างกันเลยนะคะท่านผอ.กับรองโฉมนะคะเพราะอาหารทำเองเราเลือกวัตถุดิบเลือกอะไรได้นะคะก็นอกจากอร่อยสะอาดปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังดีต่อสุขภาพนะคะสังเกตพอเวลาไปทานเนาะก๋วยเตี๋ยวกลับมาหรือว่าเจ็บคอแห้งเนาะทานแต่น้ำนะคะก็แต่ว่าเขาใส่พวกสารปรุงแต่งเยอะไปนิดนึงนะคะวันนี้พอมาเยี่ยมที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจท่องเที่ยวกรุงเทพเนาะพอเห็นด้านหลังได้ไปแวะดูแต่มีปลูกผักสวนครัวมีอะไรค่ะเยอะๆเลยเยอะค่ะค่ะช่วงนี้มีผักอะไรเยอะมากในวิทยาลัยจะเยอะก็มีมะนาวมีผักชายาแล้วก็ไอ้ผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีใบเตยงามมากเลยค่ะพอได้ฝน 4-5 ฝนนี่ค่ะงามมากเลยค่ะชอบนะใบเตยชอบกลิ่นค่ะแล้วก็สรรพคุณมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ค่ะงั้นวันนี้เรามาทำเมนูไก่หอมใบเตยกันดีกว่าท่านผอ.จะช่วยทำไก่หอมใบเตยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจัดมาดูเครื่องปรุงเลยนะคะก็จะมีจะใช้เป็นสะโพกไก่ก็ได้นะคะหรืออกไก่นะคะ1กิโลนะคะแล้วก็มีซอสน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีน้ำมันงานะคะช่วยในเรื่องความหอมค่ะพอค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะทีนี้อันนี้เขาเรียก3เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกน่าจะมีประโยชน์ค่ะต่อสุขภาพค่ะมีสมุนไพรอะไรมีทั้งกระเทียมเนาะแล้วพริกไทยนะคะชอบเยอะๆเพิ่มได้นะคะท่านหมอไม่จะเป็นจะต้อง2ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยเพิ่มไปเลยค่ะเราชอบใส่เยอะตามความชอบตามความชอบเรานะคะแล้วก็มีงาคั่วนะคะงาขาวคั่วนะคะงาขาวคั่วนี่เราใส่เยอะๆได้ไหมก็ได้ค่ะท่านหมอมันหอมอ่ะพอดีวันนี้ไม่มีน้ำมันงาแล้วค่ะหมอแล้วก็เลยใส่แบบนิดนึงนะคะทั้งสองอย่างนี้เราใส่มากๆตามความชอบของเราได้ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะไก่คุกงาต่อไปเรามาดูวิธีการผสมเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยนะคะท่านพ่อที่เราตวงเอาไว้นะคะไก่1กิโลนะคะ2ถึง3ช้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมค่ะผักชีเทียมพริกไทยใส่ไปเลยหมดเลยนะคะตรงนี้เราก็แล้วแต่ความชอบค่ะน้ำตาลทรายช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะเสร็จแล้วเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้เย็นไว้สัก 1-2 ชั่วโมงนะคะพอให้แบบว่ามันเข้าไปในส่วนผสมนะคะต้องหมักเอาไว้ค่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมงนานกว่า2ชั่วโมงได้ไหมก็มันจะเข้าเป็นค้างคืนก็ดีค่ะค่ะยิ่งนานยิ่งมันจะเข้าไปในเนื้อในผิวเนื้อของไก่ทำให้รสชาติเข้มข้นคือจะใช้อุปกรณ์เขาก็ได้หรือจะใช้มือขยำก็ได้นะคะค่ะหลังจากแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผอ. 2ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองห่อกันดูนะคะท่านผอ. จริงๆใบเตยที่จะใช้ห่อเนี่ยคุณจะเลือกใบใหญ่ๆหน่อยนะคะใบใหญ่ๆแล้วไม่ต้องนั่นยาวมากนะคะเอาทางนิ่มนะคะอันนี้ทางแข็งทำเป็นกลวยอ่ะท่านผอ. ทำเป็นกลวยนะคะแล้วก็จับหย่อนใส่นะคะกลวยสามเหลี่ยมแล้วก็พันนะคะสักรอบนึงหรือ2รอบแค่นั้นก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมันเหลือหางไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเวลาเราจะทอดมันจะได้ไม่เลอะเทอะสวยงามสวยงามนะคะง่ายไหมคะทำง่ายทำง่ายง่ายนะคะไม่ยากเลยนอกจากเอาใบเตยไปพับดอกไม้ปักจักรันบูชาพระก็ยังมาทำอาหารกับข้าวได้นะคะเวลาทอดใบเตยบางคนก็ทานใบเตยไปด้วยนะคะท่านผอ.เวลาทอดเสร็จแล้วอะถ้าทอดกับกรอบอะค่ะใบเตยก็ทานได้เลย
กลิ่นหอมเลยนะคะเนี่ยกลิ่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะสามเกลือลักษณะมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจับด้านได้นะคะก็เหลือที่ไว้นิดนึงเวลาเราจับนะคะหลังจากที่เราห่อไก่เสร็จแล้วนี่เราก็ทอดกระทะค่ะเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้แล้วค่ะให้เรียบร้อยค่ะทีนี้อันนี้ที่มันยาวๆนี่เราก็น่าจะต้องตัดค่ะขอตัดเลยค่ะตัดให้สั้นแต่ว่าต้องเหลือหน่อยนึงใช่ไหมคะนิดนึงก็ได้เพราะว่าเวลานั้นเราแกะเราจะได้หรือหยิบเลยจะได้ค่ะจะได้หยิบง่ายแกะง่ายขึ้นค่ะน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราหย่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเราที่เราจัดแล้วเราหย่อนได้เลยเนาะค่ะเป็นกระทะนะคะเราจะตูได้กลิ่นไหมคะกลิ่นใบเตยนะคะออกมาหอมมากเลยนะคะถ้าเราเช็คดูนะถ้าไหนหลวมๆเราก็อาจจะห่อใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันลงไปแล้วมันไก่จะออกมานอกใบเตยค่ะยากไหมคะท่านผู้ชมไม่ยากเลยเนาะทำได้ง่ายวัตถุดิบอะไรก็หาได้ง่ายๆใบเตยนี้ส่วนใบบางบ้านมีที่น้อยๆก็ปลูกได้ก็ปลูกได้ใช่มันชอบน้ำเยอะๆนะคะถ้าบางทีเราปลูกอย่างคนอยู่คอนโดอยู่เลยเขาก็จะปลูกใส่กระถางนะคะวางไว้หน้าบ้านวันนี้เราได้มาทานไก่หอมใบเตยจริงๆครับไปทานตามร้านอาหารไม่เคยทำเองแต่วันนี้ทำเองเราได้มีความรู้สึกว่ามันหอมใบเตยจริงๆเนี่ยขนาดที่ทอดนี่กลิ่นคือบางทีร้านอาหารท่านผอไปทานนี่มีน้ำจิ้มไหมคะมีนะคะก็คือบางทีเขาก็ทานกับซอสพริกใช่ไหมคะบางทีก็เป็นน้ำซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วใส่โรยงาแต่วันนี้เราทำสูตรเข้มข้นแล้ววันนี้เราไม่ต้องใช้เลยค่ะทำซอสน้ำจิ้มนอกจากกลิ่นใบเตยตอนนี้มีกลิ่นกับเครื่องเทศอะไรฮะรากผักชีกระเทียมพริกไทยถ้าพอได้กลิ่นหอมเลยนะคะใช่บางชิ้นก็ดูเหลืองแล้วนะคะถ้าพอมันเริ่มเหลืองแล้วก็เอาขึ้นเนาะขึ้นใส่ใช่ไหมอันนี้ค่ะลองดูอันที่ใบเตยเกลี่ยนิดนึงได้แล้วนะคะถ้าพอสวยงามนะคะออกมาแล้วก็กลิ่นหอมมากคือมันจะเกลี่ยไม่ค่อยเท่าเพราะว่าเราลงทยอยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะให้มันเมื่อสุกพร้อมกันหมดแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะคะท่านรองสามเหลี่ยมสวยๆนะค่ะปกติเวลาเสิร์ฟเขาก็จะไม่แกะให้นะคะท่านรองคนทานต้องเสิร์ฟทานเองก็จะทานเองแกะเอาเองอีกสัก 3-4 อันดีไหมคะบอกว่าให้คุณพงษ์ก็เราก็จัดใส่จานให้ดูสวยงามนะคะสวยมากอะไรที่เราค่ะก็ไก่หอมใบเตยของเราก็สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะท่านรอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องนะคะสวยงามค่ะแล้วกลิ่นก็หอมกลิ่นก็หอมด้วยนะคะนะคะค่ะนี่นะคะเมนูไก่หอมใบเตยของเรานะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะท่านรอใช่ค่ะดูน่าทานมากน่าทานมากนะคะท้ายนี้เราก็ขอปิดรายการเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.พานัฐการนะคะผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่ให้เกียรติเข้าออนทัวร์เข้าครัวยุคโควิดในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงค่ะนะคะโอกาสหน้าก็เดี๋ยวท่านรบกวนท่านผอ.มาทำอาจจะเมนูอื่นๆอีกนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ